สนับสนุนโดย iGo 4K เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่นแฟนฟุตบอลชมชนาธิปคอนซาโดเลบุกมันขึ้นเชิดดำขอโทษเมินเป่าจุดโทษคอนซาโดเลซัปโปโรเน้นฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังลงเล่นเกมเจลีกสื่อท้องถิ่นพลาดหัวจังหวะแฮนด์บอลขณะที่แฟนบอลคอมเมนต์ผู้ตัดสินผิดพลาดควรเป็นจุดโทษทางด้านฟุโตชินากามุระผู้ตัดสินเกมดังกล่าวรับตัดสินผิดพลาดพร้อมขอโทษทีมคอนซาโดเลซัปโปโรความเคลื่อนไหวของทีมคอนซาโดเลซัปโปโรหลังจากล่าสุดเพิ่งไปบุกเสมอกับคาชิมะแอลเลอร์ไป 0-0 คว้า1แต้มกลับซัปโปโรโดมได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งชนาธิปสงกรานต์ก็ยังคงรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นเอาไว้ได้ดีล่าสุดเมื่อวันที่1เมษายนในปี2561เวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเจชนาธิปและขุนพลคอนซาโดเลซัปโปโรภายใต้การคุมทัพของมิไฮโลเปโตวิชหลังจากเดินทางกลับมาถึงซัปโปโรก็ลงฝึกซ้อมเน้นฟื้นฟูสภาพร่างกายต่อทันทีโดยให้วิ่งเบาๆกับเล่นลิงชิงบอลโดยให้เวลาลงซ้อม45นาทีจนเสร็จสิ้นด้านเว็บบอร์ดของสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรที่เปิดให้แฟนบอลมาคอมเมนต์หลังเกมต่างแสดงความคิดเห็นในเกมดังกล่าวแตกต่างออกไปหลายเสียงอย่างเช่นบางคนเคยบอกว่าปีนี้คอนซาโดเลซัปโปโรเล่นบอลได้เร้าใจมากๆเกมลุกดูสนุกเคนโทคุระกับชนาธิปทำได้ดีมากๆมีจังหวะจ่ายบอลสวยๆแต่วันนี้มันไม่เป็นใจพร้อมกันนี้แฟนฟุตบอลคอนซาโดเลซัปโปโรยังคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าทีมหน้าได้จุดโทษมากๆในจังหวะที่โคจิยิงบอลไปโดนมือเคนโจชิรวมไปถึงสื่อท้องถิ่นต่างๆอาทิสปอร์ตนิจินิคัสสปอร์ตยังพาดหัวข่าวถึงการทำหน้าที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินในเกมนี้ที่คอนซาโดเลซัปโปโรบุกเสมอคาชิมะอัลเลอร์ไป 0-0พร้อมทั้งชื่นชมฟอร์มการเล่นของซัปโปโรว่าทำได้ยอดเยี่ยมเอามากๆขณะที่ทางด้านโฟโตชินากามุระผู้ตัดสินในสนามในวันนั้นเกมที่คอนซาโดเลซัปโปโรบุกไปยันเสมอคาชิมะอัลเลอร์ซึ่งภายในเกมนั้นมีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังเมื่อโคจิมิโยชิได้จังหวะยิงแล้วไปโดนมือของเกนโชจิกองหลังเจ้าบ้านในกรอบเขตโทษแต่ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าให้เป็นลูกจุดโทษทำให้ค้านสายตาแฟนบอลเป็นอย่างมากล่าสุดก็ออกมายอมรับในการตัดสินผิดพลาดในจังหวะแฮนด์บอลของตัวเองโดยพร้อมขอโทษไปยังมิไฮโลเปโตวิชเฮสโค้ชโนโมมูระประธานสโมสรและทีมคอนซาโดเลซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของคอนซาโดเลซัปโปโรในศึกเจลีกในปี2018จะมีคิวเปิดบ้านซัปโปโรโดมต้อนรับการมาเยือนนาโกย่าแกมปัสในวันที่7เมษายนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวคราววงการฟุตบอลเจลีกของชนาธิปนะฮะก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับเกมรุกวูบวาบแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบคมเฉยๆนะฮะแล้วก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวมีข่าวมาเรื่อยๆนะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วครับมาพบกันใหม่เดี๋ยวนี้สนับสนุนโดย iGo 4K เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่น